สวัสดีค่ะได้เวลาพบกับคณิธาลมฟ้าอากาศกันแล้วนะคะคุณผู้ชมขาตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง3กุมภาพันธ์ลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนพัดปกคลุมภาคเหนือค่ะดังนั้นก็จะทำให้ภาคเหนือหนาวลงอีก 2-5 องศานะคะสำหรับมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ค่ะดังนั้นก็จะทำให้ภาคอีสานอุ่นขึ้นค่ะ 2-4 องศาส่วนกรุงเทพปริมณฑลและภาคตะวันออกก็อุ่นขึ้นเช่นกันค่ะอีก 1-3 องศาค่ะในขณะที่ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนค่ะดังนั้นก็จะทำให้บ้านเราตอนบนมีฝนเล็กน้อยบางแห่งค่ะอากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะลงกันไปที่ภาคใต้และอ่าวไทยค่ะมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางที่พัดปกคลุมอยู่มีกำลังอ่อนลงแล้วค่ะดังนั้นก็จะทำให้ภาคใต้มีฝนลดลงนะคะแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งค่ะส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันก็มีกำลังอ่อนลงเช่นกันค่ะโดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะห่างฝั่งและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรนะคะ